สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยวันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่นะครับมีความเคลื่อนไหว2แบบคู่ขนานกันแบบที่1คือแบบของฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐหรือผู้ที่มีอำนาจรัฐฝั่งซึ่งควบคุมอาวุธไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจนะครับผู้บัญชาการทหารบกออกมาโจมตีนักเรียนนักศึกษาเรื่องชังชาติหลังจากนั้นเหมือนกับกลไกที่มีอาวุธอยู่ในมือนั้นมองสัญญาณผู้บัญชาการทหารบกเป็นสัญญาณของการจัดหนักการไล่ล่าการจับกลุ่มทนายอานนท์เกิดขึ้นนะครับการข่มขู่เด็กมัธยมเกิดขึ้นถึงขั้นวันนี้ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่101นั้นตามล่าเด็กผู้หญิงเด็กมัธยมที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพียงแค่เด็กเหล่านี้ยืนอยู่ในโรงเรียนเฉยๆในเวลาพักกลางวันไม่ได้ก่อกวนอะไรยืนเฉยๆถือกระดาษเฉยๆยังถูกตามล่าถึงโรงเรียนแบบนี้เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายขนาดเดียวกันที่ธรรมศาสตร์เวลานี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับจะเห็นว่าฝนตกแต่ประชาชนไปรวมตัวกันหนาแน่นไม่มีความหวาดกลัวคล้ายๆกับสกายวอล์กที่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากการจับทนายอานนท์หลังจากการจับไม้พานุพงศ์นะครับสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนปลดแอกนัดรวมตัวทันทีที่สกายวอล์กฝนตกเหมือนกันแต่ประชาชนสู้ไม่ถอยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เดินหน้าเต็มที่แล้วไม่มีความหวาดกลัวแล้วทุกคนที่ไปชุมนุมนั้นท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับนักเรียนทุกคนที่ไปชุมนุมหรือแม้กระทั่งที่ธรรมศาสตร์วันนี้ไปชุมนุมพร้อมกับคำเตือนว่าห้ามถูกคนถ่ายรูประวังเจ้าหน้าที่รัฐถ่ายรูปถ้าเป็นนักเรียนให้เอาเทปสีปิดชื่อโรงเรียนปิดชื่อตัวเองตรงหน้าอกไว้หมดเป็นบรรยากาศนิวโลของประเทศที่การแสดงออกของประชาชนนั้นต้องปิดหน้าปิดตาราวกับอาชญากรขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้รักษากฎหมายนั้นคุกคามประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะมองสัญญาณของผบ.ทบ.ว่าให้ลุยเด็กให้จัดหนักหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลายคนกำลังมองนะครับว่าเรากำลังเผชิญวงจรอุบาทใหม่ไหมที่ผู้มีอำนาจไม่เข้าใจอารมณ์สังคมว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงและผู้มีอำนาจอาจจะใช้ความรุนแรงโดยที่ตอนนี้สังคมแทบไม่อยู่ข้างผู้มีอำนาจแล้วโดยคุณต่อครับสถานการณ์ใหม่ของประเทศไทยนะครับนั่นคือสถานการณ์ที่กองหนุนพลเอกประยุทธ์ยิ่งนานยิ่งล่อยหล่อลงเรื่อยๆท่ามกลางการคุกคามของฝ่ายความมั่นคงต่อนักเรียนนักศึกษาต่อเยาวชนอย่างต่อเนื่องการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์มีมิติใหม่เกิดขึ้นนะครับอาชีวะในสุดแล้วนั้นเข้าร่วมกับการชุมนุมวันนี้จริงๆนะครับการชุมนุมได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยกลุ่มอาชีวะซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มฟันเฟืองเพื่อประชาธิปไตยนะครับเข้ามาร่วมรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์อย่างที่ประกาศไว้นะครับนี่คือภาพส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชีวะ3วามาทวงคืนประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจากนี้ใครจะใช้กำลังข่มขู่นักเรียนนักศึกษาสร้างสถานการณ์ไม่ง่ายแล้วนะครับคุณมีเด็กอาชีวะประชาธิปไตยปรากฏในตัวผู้ชุมนุมแล้วจริงๆนะครับสถาบันการศึกษาต่างๆตอนนี้ส่งสัญญาณเหมือนกับจะยอมรับว่านักเรียนนักศึกษามีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์นะครับที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ขัดขวางเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นหรือแม้กระทั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหากท่านผู้ชมจำได้ในช่วงปี57ถือว่าเป็นเสาหลักของการหนุนการรัฐประหารของกลุ่มกปปส.วันนี้นะครับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศทันทีว่าหากนักศึกษาหากนิสิตจุฬามีการเคลื่อนไหวมีการรวมตัวแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับกุมนะครับคุณชัยพรผู้ประเสริฐรองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานิสิตนั้นบอกว่าจุฬาไม่ห้ามนิสิตไปร่วมชุมนุมและถ้ามีการจับกุมนิสิตทางมหาวิทยาลัยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์กฎหมายและการประกันตัวนิสิตจุฬาจะไม่ยอมให้นิสิตของเราติดคุกแม้แต่คนเดียวอย่างแน่นอนและจะไม่มีการห้ามจัดกิจกรรมชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับท่าทีของผู้บริหารวิทยาลัยแบบนี้สะท้อนถึงบรรยากาศแบบใหม่สะท้อนถึงสายลมที่เปลี่ยนทิศว่ากองหนุนพลเอกประยุทธ์น่าจะร่อยหลอลงไปเรื่อยๆนะเวลานี้แทบจะไม่พบว่ามีใครหนุนหลังพลเอกประยุทธ์ต่อไปอีกแล้วการที่จับผมกับการที่จับพี่อานนท์เข้าไปควบคุมคุมขังเป็นการโยนหินถามทางของรัฐบาลว่าถ้าสองคนนี้โดนจับหรือแกนนำคนใดคนหนึ่งโดนจับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่วันที่หน้าสน.บางเขนจนถึงศาลอาญาและธรรมศาสตร์ในวันนี้ว่าพวกเราจะเดินหน้าเพื่อชัยชนะไปด้วยกันยังยึดหลัก3ข้อที่ได้เรียกร้องกันอยู่ข้อแรกที่สำคัญที่สุดที่ยังไม่สามารถทำได้หรือทำได้แต่ไม่ทำคือการหยุดคุกคามประชาชน
ยังมีการตามไปที่บ้านไปถ่ายรูปไปหาข้อมูลส่วนตัวผมขอฝากเสียงนี้ไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากท่านเป็นชายชาติทหารขอให้ท่านลาออกเพื่อประชาชนหรือถ้าท่านไม่ลาออกให้ประกาศยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับก็ได้แล้วมาดูกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาบอกว่าคนรักนักรักหนาที่เขาบอกว่าทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ากับที่เป็นคนธรรมดาประชาชนจะเลือกใครนับตั้งแต่วันนี้หากรัฐบาลหรือไอ้พวกรับใช้เผด็จการยังจ้องที่จะจับแกนนำอยู่เมื่อแกนนำโดนจับวันไหนวันนั้นต้องเจอประชาชนทั้งแผ่นดินเมื่อจับเยาวชนหรือทำลายลูกหลานเมื่อไหร่ขอเอาชีวิตแลกกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของน้องๆทุกคนและสุดท้ายจริงๆผมขอสัญญาว่าผมยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อปกป้องประชาธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นไม่ว่าจะมีการเอาปืนจ่อหน้าเราคนใดคนหนึ่งเราจะไม่ยอมถอยเป็นอันขาดนี่เป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารปี57ที่มีการชุมนุมและมีผู้ชุมนุมเกิน 10,000 คนปรบมือให้ตัวเองนะครับนี่มันไม่ใช่ม็อบบุ๋งหมิงแล้วมันเป็นม็อบมุ่งมั่นที่จะไม่มีทางเตะหมูเข้าปากหมาอีกแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ที่จังหวัดบ้านเกิดผมคือจังหวัดร้อยเอ็ดมีนักเรียนมัธยมของโรงเรียนสตรีศึกษาออกมาชูป้ายต่อต้านเผด็จการโดนคุกคามโดนเรียกเข้าห้องปกครองพวกเขาจะไม่ถูกเดียวดายต่อไปนี้นักเรียนมัธยมคือกำลังหลักของการต่อสู้ครับพี่น้องป้าป้าน้าอาอาผมเชื่อว่าเราพร้อมที่จะบักออกมายืนเคียงข้างน้องๆมัธยมนิสิตนักศึกษาไม่มีการแบ่งแยกต่อไปนี้ไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงเส้นชัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้โดยรัฐสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอาสว.ขี้ข้าเผด็จการออกไปสามารถทำได้โดยรัฐสภาช่วยกันขีดเส้นตาย1ธันวาปีนี้ต้องไม่มีสว.ขี้ข้าเผด็จการในการเมืองไทยแก้รัฐธรรมนูญเอาสว.ออกไปเอาอำนาจเลือกนายกออกไปผ่าน3วาระรวดได้ภายในเดือนกันยานี้ทางออกของเผด็จการมีไม่มากถ้าไม่ฟังเสียงของพวกเราแล้วไปเลือกทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออุปโลกลวงหลอกพวกเราไม่ต้องการใช่ไม่ใช่หาก
มีการรัฐประหารพวกเราจะออกมาต่อสู้ร่วมกันใช่ไม่ใช่ใช่อย่าให้การต่อสู้ของพี่น้องนิสิตนักศึกษาและประชาชนครั้งนี้เป็นการเตะหมูเข้าปากหมาภาพประวัติศาสตร์ที่มีการเตะหมูเข้าปากหมาจะไม่มีอีกแล้วส่วนตัวผมสัญญาว่าจะต่อสู้อย่างเต็มที่มันจะเอาผมไปกักขังไปติดคุกผมจะไม่เสียใจเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นปัญหาในเวลานี้คือการถอดสลักประเทศจากความขัดแย้งนะครับประชาชนต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ยุบสภานะครับไม่มีวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเองมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตลอดการฝั่งพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญฝั่งฝ่ายความมั่นคงเดินหน้าคุกคามนักเรียนเยาวชนนิสิตนักศึกษายัดข้อหาดำเนินคดีบุกไล่ล่าเด็กผู้หญิงมัธยมตามโรงเรียนบันทึกภาพเด็กบุกตามบ้านอุ้มเด็กที่พิษณุโลกคนที่จะถอดสลักนี้ได้คือพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนว่าพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนั้นต้องถึงเวลาตั้งคำถามแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนั้นจะมีบทบาทในการถอดสลักการเมืองไม่ประเทศไทยเดินหน้าสู่ความขัดแย้งอย่างไรเพราะว่าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเริ่มมีความกังวลนะครับว่าจะมีกลุ่มการเมืองที่สุดโต่งฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์อาจจะมีการใช้ความรุนแรงกับนิสิตนักศึกษาอาจจะมีการใช้เหตุร้ายบางเหตุร้ายเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้ออ้างในการยุติการชุมนุมหรือแม้กระทั่งนักการเมืองเองบางคนเริ่มมีการพูดแล้วว่าสัญญาณทางการเมืองแบบนี้เสี่ยงที่อาจจะกลายเป็นเงื่อนไขในการก่อปฏิวัติรัฐประหารนะครับเพื่อสกัดการรวมตัวของนักศึกษาอาจจะก่อน16สิงหาหรืออาจจะหลัง16สิงหาซึ่งทนายอานนท์ประกาศว่าภายใน1ตุลาคมนั้นต้องไม่มีวุฒิสมาชิก250คนจากการเลือกของพลเอกประยุทธ์มาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตลอดการเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับสถานการณ์ก่อน16สิงหาน่าจับตาว่าจะมีเรื่องอะไรหรือไม่หรือหลังจากนั้นจาก16สิงหาถึง1ตุลาเส้นตายของการรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ปลดแอกประเทศไทยจากวุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งพวกพ้องมาเลือกตัวเองเป็นนายกนะครับหากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยกอดคอหนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปสิ่งที่สังคมจะรู้สึกก็คือประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยคือฝั่งพลเอกประยุทธ์ไม่ต่างกับพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นความไม่พอใจพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐจะลามไปสู่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยด้วยและด้วยสถานการณ์ในเวลานี้ที่ฝั่งพลเอกประยุทธ์แทบไม่มีกองหลังหนุนหลังอยู่เหลืออีกแล้วนอกจากฝ่ายความมั่นคงนะครับนอกจากพรรคการเมืองสุดโต่งนอกจากมวลชนสุดโต่งซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถออกงานออกหน้าออกตาทางสังคมได้นั้นคำถามใหญ่ที่พลังที่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยต้องถามตัวเองคือพร้อมจะลงเหวไปกับพลเอกประยุทธ์กับพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือว่าจะวางบทบาทอีกแบบนึงคือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ความขัดแย้งในประเทศได้รับการแก้ไขผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือผลักดันให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในกติกาซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนไทยหรือพรรคการเมืองเองนะครับประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเสียเปรียบพลเอกประยุทธ์ในการทำงานการเมืองเพราะพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกตลอดการเนื่องจากตั้งวุฒิสมาชิก250คนมาเลือกตัวเองเป็นนายกนี่คือเส้นทางทางประวัติศาสตร์ที่คุณจุลินและคุณอนุทินต้องคิดว่าจะล่มสลายไปพร้อมพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรและพลังประชารัฐหรือว่าจะเดินหน้าต่อในการสร้างประเทศไทยกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่รายการ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ